เลยนะครับจริงๆเนี่ยยังมีอีก2ท่านที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับก็จะมีพี่เล็กปรีชากับพี่จักรชวินพี่เล็กเนี่ยติดภารกิจส่วนพี่จักรเนี่ยเพิ่งหายป่วยด้วยนะครับก็หวังว่าพี่จักรจะหายป่วยเร็วๆแล้วกันนะครับผมไม่เป็นไรเรามาคุยกับนักแสดงตรงนี้กันก่อนขออนุญาตเริ่มที่พี่ต้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ต้นถ้าเราพูดถึงแฟนฉันเนี่ยพี่ต้นคิดถึงอะไรในหนังเรื่องนี้มากที่สุดครับถ้าพูดถึงแฟนฉันเนี่ยหากอีกแรกที่นึกถึงก็คือพวกแก๊งเด็กยังแฟนฉันนี่แหละใช่เด็กทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเนี่ยครับตอนถ่ายกันก็ดูผมก็ดูผมไม่คนดูนะผมก็สนุกดีเพราะว่าแต่ผมไปถามตอนนั้นถามผู้กำกับเขาว่าครับเหนื่อยไหมบอกว่าที่เหมือนเลี้ยงเด็กมากกว่าถ่ายหนังมันเปิดเนสเซอรี่มากกว่าเข้ากองก็มีเด็กเยอะแยะหมดคนไหนแสบสุดในมุมมองของพี่ต้นณตอนนั้นที่เห็นเลยเด็กคนไหนที่รู้สึกว่าสนที่สุดโอ้มันพอๆกันหมดนะครับก็คือไม่มีใครไม่มีใครร้อยหน้าใครโอเคโอเคแจ๋วทุกคนนะครับทีนี้มาที่พี่ไก่บ้างดีกว่านะครับเป็นพี่กบก่อนละกันนะครับขอโทษนะครับพี่กบรู้สึกไงบ้างที่วันนี้เนี่ยเราจะได้มาดูแฟนฉันในโรงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นนักแสดงดูตัวเองในจอภาพยนตร์ก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเหมือนกับมันเป็นความฝันนะคะที่ก่อนเมื่อก่อนนี้เราก็เป็นคนธรรมดาแล้วเรามาอยู่ในจอเราก็ตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะครับแล้วนับจาก20ปีที่แล้วเนี่ยจนมาถึงวันนี้บรรยากาศและความรู้สึกที่ต้องมายืนในงานการ์ล่านี่มันเปลี่ยนไปบ้างไหมครับมันเปลี่ยนนะคะเพราะว่าผมคิดว่ามันมีวันนี้ได้เพราะว่าทุกคนให้การยอมรับนะคะมีความคิดถึงมีความผูกพันนะคะเราก็ได้มาเจอกันอีกในวันนี้ค่ะครับผมก็ถือว่าทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเมื่อเข้ามาอยู่ในเรื่องแฟนฉันแล้วไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่านักแสดงก็แล้วแต่มาที่พี่ไก่บ้างเดี๋ยวให้เป็นตัวแทนของทีมนักแสดงผู้ใหญ่พอพูดว่าเป็นทีมนักแสดงผู้ใหญ่เหมือนกับเป็นนักแสดง AV หรืออะไรมันบอกไม่ถูกเป็นนักแสดงทีมผู้ใหญ่ละกันนะครับให้พี่ไก่เป็นตัวแทนพูดใหม่กับการเข้าฉายอีกครั้งหนึ่งหลังจาก20ปีผ่านไปพี่ไก่อยากจะบอกอะไรบ้างครับโอ้โสนะคะไม่เอาวิโสเลยจริงๆยังโหทุกคนยังดูวัยรุ่นกันอยู่มากครับพี่ถือว่าเป็นความทรงจำที่ไม่สามารถที่จะลืมได้จริงๆนะคะเพราะว่าตอนที่รับเรื่องนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือแบบว่าแค่ว่าอยากเจอพวกพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆเพื่อจะร่วมงานกันแล้วพี่เสิร์ฟก็บอกว่าหนังเรื่องนี้คือมันใหม่มากๆเด็กก็ใหม่นักแสดงใหม่ทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบน่าสนุกอะไรก็ลองเล่นแต่ไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตอนเล่นวันนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะโหทำรายได้ร้อยกว่าล้านแล้วมันจะแบบเป็นที่รักของคนทั้งประเทศขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนพี่เสิร์ตติดต่อเนี่ยพี่เสิร์ตบอกว่าหนังเด็กไม่เคยได้ตังค์ตอนนั้นก็ยังคิดกันอยู่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าพอเล่นไปกระแสตอบรับมาแบบคนรู้จักหมดตอนนี้คือทุกคนถ้าบอกว่าเป็นแม่นักหนังก็อ๋ออะไรแล้วพี่ไก่รู้สึกไงบ้าง20ปีพุ่งกลับผ่านไปเนี่ยเขายังเหมือนเดิมนะวันนั้นอยู่ไหมฮะเอาเรื่องของรูปลักษณ์เลยอันนี้พูดรูปลักษณ์เขายังหล่อเหมือนเดิมไหมยังพุ่งกลับของเราคือดูดีขึ้นแหมถ้าเป็นจ้องขนาดนั้นก็ไม่กล้าพูดแล้วแหละใช่คืออย่างน้อยรูปร่างก็ดีขึ้นทรงดีเหมือนเดิมใช่ภูมิฐานขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแหมไม่กล้าถามแล้วคนไหนดูภูมิฐานขึ้นเหมือนกันนะครับแต่นี่ก็เป็นความรู้สึกของพี่ไก่เองนะยังไงฝากให้มาดูกันจริงๆนะพี่ไก่เนาะรอบนี้เพราะว่ายังมีแต่คนที่อาจจะรู้จักแค่ว่าแฟนฉันเป็นตำนานหนังสมัยก่อนที่เคยมีคนพูดถึงไปดูในทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีฉายค่ะมีสตรีมมิ่งให้ดูบ้างตอนนี้คิดว่าถ้ามาดูในโรงมันน่าจะได้ความรู้สึกที่ดีกลับไปทุกคนนะคะแล้วก็นึกถึงว่าอย่างน้อยมีหนังที่ทุกคนรักแล้วก็ชอบครับผมวันนี้ดีใจมากๆนะครับได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่ๆซึ่งเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่ผมก็รักมากในเรื่องแฟนฉันขอเสียงปรบมือกับพี่ต้นพี่กบแล้วก็พี่ไก่กันนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวฉันไปพี่พักด้านล่างก่อนนะครับผม